back. What was your experience like in prison? PTCC ล่าสุดกลับบ้านแล้วบ้านหลังที่2ที่ดูไบและแกก็ไปงาน Binance Blockchain Week ที่เกิดขึ้นระหว่าง30ถึง31ตุลาคมในการให้สัมภาษณ์เนี่ยเพื่อนพิธีกรถามดีมากพิธีกรถามว่าคุณ CC พอเล่าได้ไหมว่าประสบการณ์ในเรือนจำเนี่ยลำบากหรือเปล่าอยู่ยากหรือเปล่าพี่ตีบอกว่าอยู่ไม่ง่ายครับสิ่งที่ผมคิดถึงมากที่สุดคือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเพื่อนผมคิดถึงลูกผมคิดถึงครอบครัวคิดถึงความสัมพันธ์ที่มีกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็คิดถึงชุมชนคิดถึงอาหารคิดถึงเตียงที่บ้านพิธีกรถามต่อว่าคุณซีซีคุณคิดว่าการตัดสินคดีของคุณเนี่ยมันยุติธรรมหรือเปล่าพี่ตีบอกโอ้โหคุณถามลึกมากถามได้เจาะใจมากแต่คืองี้การตัดสินคดีของผมเนี่ยมันมีหลายส่วนมีหลายข้อตกลงหนึ่งในข้อตกลงที่ผมตกลงกับศาลคือผมจะไม่ออกมาวิจารณ์คำตัดสินและผมก็จะไม่ทำเพราะมันคือข้อตกลงข้อสัญญาแต่ถ้าพูดถึงการตัดสินจำคุกเนี่ยทุกคนทราบดีผมติดคุก4เดือนถ้าถามผมเนี่ยโอเคผมยอมรับผมละเมิดกฎหมายที่ชื่อว่า Bank Secrecy Act กฎระเบียบของสถาบันการเงินเนี่ยผมยอมรับผมทำผิดผมยอมรับว่าผมไม่มีมาตรการเพียงพอในการป้องกันการฟอกเงินของ Binance ในตอนนั้นแต่เคสของผมเนี่ยเคสลักษณะเดียวกันเนี่ยมันเกิดขึ้นประจำแต่ไม่มีใครเคยติดคุกมาก่อนผมเป็นคนเดียวและคนแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาทั้งนี้ผมถือว่าผมโชคดีเพราะในคุกเนี่ยผมเจอคนที่แบบติดคุก5ปี10ปี15ปีแล้วถ้ามองในมุมนั้นผมว่าผมโชคดีแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูผมอยู่น่าจะมีหลายมุมมองหลายทฤษฎีแต่ส่วนตัวผมไม่อยากนึกถึงมันผมอยาก move on คร่าวๆของไฮไลท์ประมาณนี้ When everything is taken away from you, what do you miss the most? What I found is actually is the human connection that I miss the most. So I miss my kids, my family, my friends, my colleagues, and the community. นะครับช่องเราเนี่ยเคยมีเพื่อนสมาชิก 2-3 ท่านคอมเมนต์เข้ามาถามผมว่าพี่บอลพี่เคยอยู่อเมริกาพี่คิดว่าที่พี่ตีโดนแบบเนี้ยเป็นเพราะแกเป็นคนจีนคนเอเชียหรือเปล่าส่วนตัวไม่มากก็น้อยเพื่อนๆนะไม่มากก็น้อยถ้าพี่ตีเป็นคนขาวถ้าพี่ตีเป็นสมมติชื่อแดเนียลพีเตอร์สันหรือชื่อหรือนามสกุลเวลลิงตันแล้วเป็นคนขาวหรือแบบถ้าเป็น CEO ของ Coinbase คุณไรอันอัมสตรองสมมติคุณไรอันอัมสตรองทำผิดและโดนแบบเนี้ยเป๊ะผมเชื่อว่าคุณไบรอันรอดน่าจะเต็มที่เสียค่าปรับนะแต่ความที่พี่ตีเป็นคนจีนแล้วก็ชอบยก4นิ้วเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับจัดให้พี่ตี4เดือนนะเดชาบุญที่แบบพี่ตีไม่ชอบยก6นิ้วนะครับก็เพื่อนๆคิดไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปมาพูดถึงข่าวที่ว่อน Twitter ว่อน Reddit ว่อนโลกโซเชียลวงการคริปโตข่าวเกี่ยวกับ Cardano กับองค์กร NASA ข่าวที่บอกว่านี่นะครับมีข่าวลือว่าCardano Foundation อาจจะได้ร่วมงานกับองค์กร NASA เพื่อมาปฏิวัติระบบ supply chain ขององค์กรนะครับส่วนข่าวนี้บอกว่าราคาของ Cardano อาจจะเปลี่ยนทิศทางพุ่ง to the moon หลังมีข่าวว่า Cardano เนี่ยมีโอกาสจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับองค์กร NASA นะครับคือข่าวนี้เนี่ยเพื่อนๆผมพยายามหารายละเอียดพยายามหาข้อเท็จจริงเท่าที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่เหมือนPolygon Magic จับมือกับ Starbucks จับมือกับ Disney จับมือกับ Adidas หรืออย่าง Solana จับมือกับ Google Cloud นะตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะที่ว่า Cardano Foundation เนี่ยพยายามที่จะให้วิทยาทานให้ความรู้กับองค์กร NASA ว่าเทคโนโลยีของ Cardano เนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการ track supply chain จบแค่นั้นเลยนะครับแต่แน่นอนในวงการคริปโตเนี่ยมันพอข่าวออกมาแบบนี้มันพองตัวว่า Cardano อาจจะจับมือกับ NASA หรือจับมือกับ NASA แล้วนะครับทั้งนี้ถามว่าเป็นข่าวดีไหมถือว่าเป็นข่าวดีนะดีกว่าข่าวป๋าชาวตามหา UFO นะครับในอนาคตไม่แน่เพื่อนๆถ้ามันมีการทดสอบเชนของ Cardano นะแล้วเกิดมันมีภาพป๋าชาวถ่ายกับนักบินอวกาศเนี่ยวันนั้นราคาของ Cardano ผมว่า
แท่ง8เมตร16เมตรต้องมาเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม